สวัสดีครับวันนี้ผมขอเริ่มทอล์กด้วยคำถามที่เป็นคำถามคลาสสิกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามนุษย์กับคอมพิวเตอร์อันไหนเนี่ยฉลาดกว่ากันแล้วผมในฐานะนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนี่ยทำไมถึงจะต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับนักจิตวิทยาและนักวิจัยจากหลายๆศาสตร์เนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดเนี่ยมาอย่างยาวนานมากนะครับและข้อสรุปอย่างหนึ่งที่เขาได้มาก็คือว่าสิ่งมีชีวิตที่มีพฤติกรรมที่ฉลาดเนี่ยมักจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างดีแก้ปัญหาในที่นี้มันคือแก้ปัญหาอะไรนะครับแก้ปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่อยู่เฉพาะหน้าเช่นถ้าเราจะเดินแล้วมีสิ่งกีดขวางอยู่หรือเราต้องการจะเอื้อมเอาหยิบเอาวัตถุอะไรที่อยู่สูงเกินเอื้อมของเราเนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างอันนี้ยังไงแล้วก็ขยายความไปถึงปัญหาที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นอาจจะเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีชีวิตต่างๆเนี่ยที่สามารถแก้ปัญหาทั้งเล็กทั้งใหญ่ที่อยู่ในชีวิตได้เนี่ยจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากแล้วมนุษย์ล่ะครับมนุษย์เนี่ยฉลาดขนาดไหนมนุษย์สร้างอะไรอารยธรรมมาอย่างยาวนานมากครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอย่างมากและหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้เราเป็นมนุษย์เป็นอารยธรรมมาอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คือความสามารถในการใช้ภาษาครับเพราะฉะนั้นทั้งนักภาษาศาสตร์ทั้งนักจิตวิทยาได้ถือว่าการใช้ภาษาเนี่ยจัดว่าเป็นความฉลาดสูงสุดอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิตและสูงสุดอย่างหนึ่งของมนุษย์แล้วมันยังไงใช่ไหมทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นภาษานะครับผมในฐานะนักภาษาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆไม่มหัศจรรย์ได้ยังไงครับพวกเราทุกคนเนอะมีปากมีลิ้นมีปอดมีหลอดลมมีกล่องเสียงและเราก็ใช้อวัยวะเหล่านี้ประสานกันเพื่อที่จะพูดทำให้ข้ออยู่ในสมองของเราเนี่ยไปอยู่ในสมองของคนอื่นๆได้อย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งและยิ่งมากไปกว่านั้นครับไม่ใช่ภาษาไม่ใช่แค่การนำข้อความหรือเอาไอเดียของเราเนี่ยไปอยู่ในสมองคนอื่นไปอยู่ในจิตใจของคนอื่นได้มันมีมากกว่านั้นก็คือเราสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเขาได้ด้วยอย่างเช่นเราอาจจะพูดทำให้เขากลัวทำให้พูดเขาตกใจทำให้พูดให้เขาเสียใจพูดให้เขาดีใจทำให้อารมณ์ของเขาเปลี่ยนไปตามข้อความที่เราต้องการจะส่งไปได้โดยการขยับอวัยวะต่างๆนะครับเพื่อให้ข้อความของเราไปถึงเขาและมีเอฟเฟคไปถึงอารมณ์ของเขาได้นี่แหละครับที่ทำให้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดได้จริงๆเพราะว่าการที่เราเป็นอารยธรรมมาถึงทุกวันนี้ที่เรามีการเกษตรเรามีอุตสาหกรรมเรามีสาธารณสุขต่างๆได้เพราะเราทำงานด้วยกันเป็นในระดับสังคมและการที่เราจะทำไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราต้องอาศัยภาษาเป็นเครื่องมือหลักๆครับในการติดต่อสื่อสารต่างๆในการประสานงานการให้คำชี้แจงให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจตรงกันกับเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เรามีการแบ่งแยกสายงานชัดเจนว่าใครทำอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เป็นเพราะภาษาทั้งนั้นนะครับแล้วมนุษย์เนี่ยเรียนรู้ภาษาได้ยังไงให้ลองนึกถึงลูกของเพื่อนเราลูกของน้าเราหลานเราหรือทั้งหลายเนี่ยครับ 3-4 ขวบเนี่ย5ขวบสามารถพูดภาษาได้ละสามารถสื่อสารกับเราได้แล้วลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์นะครับก็คือสามารถเรียนรู้ภาษาได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องพยายามเลยถ้าพูดถึงภาษาที่หนึ่งนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนนะครับที่ส่งรายชื่อคำศัพท์ไปให้ลูกหรือส่งเอาหนังสือตำราไวยากรณ์เกี่ยวกับภาษาไทยเพื่อให้ลูกที่อายุ2ขวบ3ขวบเนี่ยสามารถเรียนภาษาไทยได้อันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของมนุษย์ครับเพราะว่ามนุษย์ไม่เรียนรู้ภาษาโดยการใช้โดยการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่อยู่ในสังคม
และเรียนรู้ภาษาโดยการ experience สิ่งต่างๆในโลกที่อยู่ในสังคมแล้วก็เราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยนะครับทุกคนก็สามารถพูดภาษาได้นักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับก็สนใจตรงจุดนี้โอ้คนสามารถเรียนรู้ภาษาได้รวดเร็วและไม่ต้องพยายามเลยเราจะทำยังไงที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถเข้าใจภาษาและพูดภาษาได้เหมือนกับคนได้อินไซต์สำคัญอย่างหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาของมนุษย์นะครับที่มีผลมากๆเลยต่อการทำปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์ได้คือมาจากหลักฐานที่ว่าคนเรียนรู้จาก experience เรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆรอบตัวนักภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับได้นำความรู้ส่วนนี้เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้วิธีนั้นก็คือการนำข้อมูลปริมาณมากๆนะครับมาทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยได้อ่านข้อมูลปริมาณมากๆมากๆคือแค่ไหนคือกวาดมาทั้งอินเทอร์เน็ตจริงๆคือระดับเป็นแสนคำนะครับซึ่งมากกว่ามนุษย์ทั่วไปที่ได้ทำการอินเทอร์แอคและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันอยู่มากผลออกมาครับก็คือเราได้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับที่เข้าใช้ภาษามนุษย์ได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแล้วตอนนี้มันทำอะไรให้เราได้บ้างครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ฉลาดมากๆครับเพราะมันสามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้นักวิจัยทางด้าน AI ได้จัดว่าถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าใจภาษามนุษย์ได้เหมือนกับมนุษย์จริงๆทั้งหมดเราถือว่าเราได้คอมพิวเตอร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกมาแล้วพอสามารถใช้ภาษาได้ทัดเทียมกับมนุษย์ณขณะนี้นะครับเทคโนโลยีล่าสุดที่เครื่องคอมพิวเตอร์พยายามจะเรียนภาษาของคนเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างมากที่เราคิดว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำได้มาก่อนยกตัวอย่างครับเช่นการแต่งกลอนการแต่งเพลงการแต่งนิยายการเขียนอีเมลตอบลูกค้าการเขียนอีเมลตอบเจ้านายหรือการเขียนตอบเอเซ่เป็นเรียงความต่างๆที่เราเคยเรียนกันมาตอนสมัยเด็กๆนะครับหรือสมัยมหาลัยก็ตามตอนนี้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถทำแทสต่างๆเหล่านี้ได้เก่งมากๆครับราวกับว่ามันเป็นมนุษย์เลยทีเดียวแล้วกลับมาคำถามที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์เนี่ยใครฉลาดกว่ากันกันแน่คำถามนี้ยังเป็นคำถามที่ยังตอบได้ยากนะครับเพราะว่าเมื่อเราได้ลองใช้ตัวที่เป็น AI ตัวนี้ลองทำงานกับมันเรื่อยๆแล้วเราจะพบว่ามันมีอะไรแปลกๆอยู่คือข้อมูลที่มันเรียนรู้เป็นข้อมูลที่เป็นประสบการณ์องค์รวมของมนุษย์ทั้งหมดเพราะว่าเราเอาข้อมูลมาทั้งหมดจากทั้งโลกจริงๆเพื่อป้อนเข้าไปให้ AI ตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันให้เราออกมาเนี่ยสิ่งที่มันทำงานจริงๆเนี่ยก็คือให้อะไรที่เป็นกลางๆเพราะว่าเป็นประสบการณ์องค์รวมของมนุษย์ทั้งหมดที่เราป้อนไปให้มันเมื่อเปรียบเทียบกันกับมนุษย์นะครับเวลามนุษย์ทำแทสทางภาษาเนี่ยเวลามนุษย์พยายามแปลพยายามเขียนนิยายพยายามเขียนอีเมลตอบใครพยายามมีบทสนทนากับใครเนี่ยแต่ละคนมักจะไม่เหมือนกันเลยเพราะเหตุผลเดียวกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมี experience ที่ต่างกันข้อมูล dataที่เรียนรู้มันประกอบมาเป็นมนุษย์คนละคนกันอันนี้ทำให้เห็นนะครับว่าการพัฒนา AI ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันคืออะไรมนุษย์แต่ละคนมี experience ที่ต่างกันเราเติบโตมาในสังคมที่ต่างกันใช้ภาษาต่างกันประสบการณ์ในชีวิตก็ต่างกันไปด้วยทำให้เกิดเป็นมุมมองที่เฉพาะเจาะจงของคนแต่ละคนเพราะนั้นคำตอบแรกนะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยทำให้เราเข้าใจอะไรเกี่ยวกับมนุษย์บ้างอย่างแรกก็คือมนุษย์นี่มีความเป็นปัจเจกหรือมีความเป็น an individual ประสบการณ์ของแต่ละคนต่างกันเวลาเรานำมุมมองประสบการณ์เหล่านี้
ออกมาเป็นภาษาหรือว่านำไปแก้ปัญหาเป็นโซลูชันอื่นๆที่อยู่ในสังคมย่อมได้โซลูชันที่ต่างกันอันนี้เป็นจุดแตกต่างอันแรกนะครับที่ทำให้เราเห็นหลังจากที่เราพยายามพัฒนา AI ตรงนี้ที่สามารถทำแทสต่างๆได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆและอย่างที่สองครับที่เราสังเกตได้หลังจากที่เราพยายามใช้ตัว AI ตัวนี้ก็คือว่าข้อมูลที่มันเรียนรู้มาเป็นข้อมูลที่อยู่ในอดีตทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วแต่ว่าความเป็นมนุษย์จริงๆครับเราสามารถคาดการณ์ได้จากมุมมองของเราเราสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาได้จากมุมมองของเราเช่นกันแล้วก็จาก experience ต่างๆของเราเราสามารถสร้างนวัตกรรมต่างๆซึ่งจะนำมาแก้ปัญหาที่อยู่ในสังคมหรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของเราได้อันนี้แหละครับเป็นอีกประการหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เนี่ยมีความเป็นมนุษย์และมีความฉลาดเหนือกว่าคอมพิวเตอร์ก็คือเราสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆสร้างอินโนเวชันใหม่ๆเพื่อทำให้สังคมรุดหน้าไปได้ก็ณจุดนี้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะพอได้คำตอบแล้วว่ามนุษย์หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยมีความฉลาดมากกว่ากันและคำถามสุดท้ายที่ผมอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับว่าในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยไม่ว่าจะชีวิตการงานการเรียนเนี่ยเราได้ใช้ความพิเศษของมนุษย์เข้ามาแก้ปัญหาแล้วหรือยังเราใช้มุมมองที่กลั่นออกมาจาก experience ของเราแล้วหรือยังเราได้พยายามหาโซลูชันใหม่ๆหานวัตกรรมใหม่ๆสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับสังคมเพื่อจะนำมาแก้ปัญหาที่อยู่รอบตัวเราได้แล้วหรือยังครับขอบคุณครับ